เดี๋ยวไปดูขนมนะครับนี่ทำขนมอะไรเดี๋ยวเรามาดูนี่มันขนมตูดกระทะเราเห็นป้ายนะตูดกระทะกระทะเราเห็นคนทำด้วยนะกระทะเดี๋ยวฮะตูดพี่ตัวนี้มาทุกวันเลยทำไมถึงเรียกตูดกระทะครับมาทุกวันเลยเพราะว่าเรียกมาในแต่ยังเดิมแล้วราคามันมีอะไรมันเทียบเหมือนขนมก้นธรรมดาเพิ่มใหญ่มันคือส่วนผสมมีอะไรบ้างครับข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวสุกใช่ไหมครับข้าวสุกสามเบาเหล่าเบาเหล่าได้บ่ได้ครับหวังได้เดี๋ยวผมมีซับไตเติ้ลฮะข้าวเจ้าข้าวสุกปั่นข้าวสุกครับสามกะทิสี่น้ำตาลห้าเกลือหน่อยเกลือนิดหน่อยอันนี้มาผสมกันครับครับผมแล้วก็ไม่ต้องถามหรอกเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้ก็ลืมหมดแล้วทำไมถึงรู้เนี่ยแล้วที่มาของตูดทำไมถึงเรียกตูดกระทะก็ต้องทำมาเลยเนี่ยใส่ปลาตูดปลาอื่นนะนี่มาใส่โอ้พ่อแม่เรียกมาอย่างนี้เราก็ต้องเรียกต่อกันมาได้แล้วเย้ได้แล้วครับได้ลองชิมให้ดูนะรสชาติเป็นไงครับตอนนี้เหรอร้อนมาเป็นพวงเลยร้อนครับอันนี้ก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปหน่อยในกระทะนะครับนี่ดูกระทะซะก่อนกระทะนี่ต้องเป็นกระทะแบบสมัยโบราณนะฮะอันนี้ใช้มากี่ปีแล้วกระทะดูดำมากหนูไม่ใช่ตุ่มกระทะได้ไหมไม่ใช่ได้ค่ะตุ่มกระทะจริงๆมันอยู่ล่างไม่ใช่ฮะตุ่มกระทะชิมปีนี่ครับคั่วไปคั่วมานะที่บ้านหนูใช้เมื่อก่อนใช้ผักกูดนะใช้ไปดองผักตบชวาใบอะไรอ่ะผักตบชวามันจะน้ำหนาแล้วมันจะดำพริกไปพริกมานะพริกไปไงข้าวขมาข้าวโป่งเยอะข้าวโป่งนี่เลี้ยงน้องมาได้1คนนะครับมาเรื่องนี้ที่เราพัดสุกอร่อยพัดสุกจนน้อง10คนมาทันกินทั้ง9 คนนายเหมือนกันเลยก็เป็น9 คนน้าวสาววัตถุดิบนี่คืออะไรบ้างคะเนี่ยไม่มีโม่เองไม่มีอันนี้ฮะก็มีแป้งเป็นข้าวเจ้าแล้วก็ไข่ดำนี่ก็เป็นนี่น้ำมันปูนี่ไม่เหลือเลยไม่เนี่ยรสชาติคล้ายขนมพกมันจะคล้ายขนมพกนะคล้ายขนมพกมันจะมีกลิ่นมะพร้าวนิดนึงหวานด้วยเอ้ยมีแล้วแม่บอกจะไปโน่นเดี๋ยวมันจะเรียนนะยุติเดียว